ไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกันบ้างเรามีเป้าหมายให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 นะคะหลายกระทรวงก็ได้มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวล่าสุดนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เล็งเห็นความสำคัญของงานออกแบบด้วยนวัตกรรมนะคะได้มีการจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นสินค้าอุตสาหกรรมงานออกแบบต่างๆนี่แหละค่ะรวมไปจนถึงการพัฒนานำเสนอแนวทางใหม่ๆจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะภาพหุ่นยนต์ตัวเล็กรูปร่างน่ารักที่เห็นอยู่นี้มีชื่อเรียกว่าหุ่นยนต์มีดีเป็นชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษโดยหุ่นยนต์มีดีมาพร้อมกับกล่องสำหรับฝึกพูดผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และสามารถบันทึกชุดคำสั่งต่างๆที่ต้องการให้หุ่นยนต์สื่อสารออกมาผ่านโปรแกรมนางสาวขวัญชนกซามีผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้ผลิตหุ่นยนต์มีดีเปิดเผยว่าหุ่นยนต์มีดีจะช่วยดึงดูดความสนใจจากเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางการสื่อสารให้หันมาสนใจในสิ่งที่ครูกำลังสอนและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นได้อีกด้วยหลังจากที่ไปทดลองใช้ไปวางไว้ตามโรงเรียนร่วมที่มีน้องกลุ่มออทิสติกนะคะน้องๆได้ทดลองใช้แล้วก็จะแบบว่าสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้ดีค่ะก็คือมีสมาธิมากขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะคือเขาจะเริ่มจดจ่อกับบทเรียนที่ผู้บำบัดคุยกับเขามากขึ้นนะคะคือน้องกลุ่มออทิสติกเนี่ยมีหลายระดับมากตั้งแต่พูดไม่ได้เลยหรือพอเรียนรู้ได้บ้างถ้ากลุ่มที่พูดไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะให้เขาเริ่มพูดคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นพ่อแม่หิวหรือว่าตามความต้องการของน้องๆอะค่ะคือน้องๆเนี่ยต้องได้รับการกระตุ้นซ้ำๆบางประโยคเนี่ยก็คือต้องสอนซ้ำๆซ้ำๆเงี้ยค่ะผู้บำบัดก็บางทีก็จะล้าก็มีหุ่นยนต์มาช่วยตรงนี้ก็จะแบ่งเบาภาระได้มากขึ้นนะคะผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนำมาจัดแสดงในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016เมื่อวันที่ 15-18 กันยายนที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลนำโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภายใต้แนวคิด Creative Thailand สร้างสรรค์สร้างชาตินางจันทิรายิมเดวัตวิวัตรรัตน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย 4.0 แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับงานออกแบบอีกด้วยเมื่อคนมาดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นไอเดียนะคะแล้วนอกจากส่วนที่แสดงสินค้าแล้วเนี่ยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นการสัมมนานะคะซึ่งเราจะเชิญผู้บรรยายมาจากต่างประเทศแล้วก็จากในประเทศด้วยซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะในวงการว่ามีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะมีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งภายในงานได้จัดแสดงสินค้านวัตกรรมและการออกแบบไทยใน5กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่คือกลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและสุดท้ายคือกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้การได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและการออกแบบในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจเพื่อก้าวสู่เวทีการค้าโลกต่อไปได้ในอนาคตและเป็นประเทศไทยยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ